ครับ Sound Object ที่ผมเลือกมาวันนี้นะครับก็จะเป็นกล่องนะครับใส่ไมค์นะครับคืออย่างแรกเนี่ยสมมุติว่าเราเจออะไรสักอย่างหนึ่งที่มันน่าสนใจนะครับหรือว่ารู้สึกว่ามันน่าจะมีเสียงอะไรที่น่าจะน่าตื่นเต้นแล้วก็สามารถทำอะไรกับมันได้นะครับก็ต้องดูก่อนนะครับว่าไอ้ตัววัสดุเนี่ยนะครับมันทำมาจากอะไรนะครับเบื้องต้นอันนี้อย่างมันเป็นกล่องไฟเบอร์นะครับกล่องใส่ไมค์ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับที่มันจะเกิดเสียงได้นะครับก็จะมีตัวซิปนะครับกล่องเป็นไฟเบอร์นะครับแล้วก็ข้างในก็จะมีคล้ายๆกำมะหยี่นะครับผมให้สามารถสร้างเสียงได้จากมันทีนี้เนี่ยตัวอ็อบเจกต์นะครับมันก็จะมีบางอย่างนะครับที่มีเสียงในตัวนะครับอย่างพวกแมชชีนต่างๆนะครับอย่างตู้เย็นเงี้ยนะครับหรือว่าที่กดน้ําเครื่องกรองน้ำอะไรเงี้ยครับก๊อกน้ำอะไรเงี้ยก็คือมันจะมีเสียงในตัวของมันเองอยู่แล้วนะครับก็ไม่เป็นไรแต่ว่าอย่างวัตถุอันนี้นะครับมันไม่เกิดเสียงในตัวนะครับคือเราต้องสร้างเสียงจากมันใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเราเนี่ยเป็นคนทำให้มันเกิดเสียงออกมานะครับก็อย่างแรกเลยก็ลองเอ็กซ์เพอริเมนต์กับมันนะครับลองดูนะครับแล้วเดี๋ยวตัวผมเองเนี่ยจะลองเล่นกับเสียงซิปดูนะครับที่มันเป็นลักษณะโลหะแบบนี้นะครับก็คือเกิดเสียงจากระหว่างซิปกับคนนี่แหละไปเล่นกับมันนะครับโอเคเราสามารถทำอะไรกับมันได้บ้างก็คือเรานึกถึงความสั้นยาวของมันก็ได้ครับทำให้มันสั้นยาวไม่เท่ากันเพื่อสร้างความหลากหลายทางเสียงได้นะครับจะเห็นได้ว่ามันก็จะมีพิชไม่เหมือนกันแต่อย่างสั้นก็จะต่ำกว่าลองยาวไปเลยทีนี้เนี่ยเมื่อเราลองความสั้นความยาวหรือว่าลองน้ำหนักที่มันแตกต่างดูนะครับมันก็จะให้เสียงที่มันหลากหลายมากยิ่งขึ้นแล้วแต่ว่าทีนี้เนี่ยไอตัวไมโครโฟนที่บันทึกเสียงเราอยู่เนี่ยก็ไม่ได้จำเป็นจะต้องใช้ไมโครโฟนอะไรที่มันดีนะครับแต่ว่ามันก็มีผลกับการแคปเจอร์เสียงนะครับมันเหมือนกับเลนนะครับที่ว่าถ้ามันมีเลนส์ซูมมันมีเลนส์กว้างนะครับมันก็จะแคปเจอร์ภาพที่มันไม่เหมือนกันไมโครโฟนก็เหมือนกันนะครับทีนี้เนี่ยไอตัวไมโครโฟนบันทึกเสียงของเราเนี่ยเราอาจจะใช้เป็นเรคคอร์เดอร์มือถือเราก็ได้นะครับหรือว่าถ้าใครทำงานฟิล์มโปรดักชันอยู่แล้วเนี่ยก็จะมีซื้อเก็บไว้นะครับก็มีพวกเนี้ยพวกซูมอะไรเรคคอร์เดอร์อัดเสียงได้นะครับซึ่งอันนี้เราก็มองมันเป็นหูเราเลยครับคือคุณอยากได้ยินเสียงอะไรตรงไหนนะครับคุณก็แค่เอาเนี่ยมันไปพอยต์ณตรงนั้นนะครับซูมตรงนั้นไปนะครับซึ่งอย่างอันนี้มันก็คือไมโครโฟนเราเปรียบเสมือนเป็นหูนะครับการบิดตัวตำแหน่งอ็อบเจกต์ที่เราเลือกมาเนี่ยมันก็ให้เสียงที่เปลี่ยนไปด้วยนะครับเห็นไหมอันนี้อาจจะรู้สึกว่ามันบางกว่าแต่ถ้าไปด้านนี้มันจะมีเสียงมันจะใหญ่กว่านะครับอันนี้ก็เป็น variation ที่เราสามารถทำได้เหมือนกันมีอะไรอีกลองเล่นซิปตรงนี้ต
เราลองดูข้างในกันบ้างนะครับตัวกล่องไมค์เนี่ยก็จะให้เสียงที่มันหลากหลายได้ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นระหว่างเรากับอ็อบเจกต์นะครับที่สร้างเสียงแล้วก็ เกิดการเขาเรียกอะไรทดลองกับมันโดยตรงด้วยมือหรือว่าด้วยตัวเราเองนะครับแต่ทีนี้เนี่ยมันก็จะมีออปชันอีกแบบนึงก็คือว่าการ modify มันนะครับด้วยวัสดุอื่นมาประกอบกับวัสดุอันนี้นะครับก็จริงๆก็ลองทดลองได้นะครับอย่างเช่นเราเอาแบบเอาเทปกาวเลยมาแปะแล้วก็ลองดึงออกมาเงี้ยมันก็จะให้เสียงอีกรูปแบบหนึ่งนะอันนั้นก็จะเป็นแบบอีกออปชันหนึ่งแต่ทีนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยโฟกัสแค่ว่าเรากับอ็อบเจกต์นี้ก่อนนะครับว่ามันจะเกิดเสียงอะไรขึ้นมาได้บ้างนะครับก็ประมาณนี้นะครับในการหาความเป็นไปได้หรือหา variation ของเสียงของอ็อบเจกต์ที่เราเลือกมานะครับ